อนันดาเตรียมบินไปฮันนีมูนทริปญี่ปุ่นสวีทภรรยาลั่นยังไม่รีบมีน้องชีวิตหลังแต่งงานแฮปปี้ไม่เบาสำหรับพระเอกหนุ่มอนันดาเอเวอริงแฮมที่เพิ่งจะแต่งงานกับสาวนัทนิชชาไปเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาล่าสุดได้มีโอกาสมาเปิดใจกับความตื่นเต้นการใช้ชีวิตคู่รักแบบครอบครัวในงานกาล่าภาพยนตร์เรื่องขุนพันสามรอบปฐมทัศน์ลานอินฟินิตี้ฮอลชั้น5โรงภาพยนตร์พารากอนจะไปฮันนีมูนแล้วแบบรวดเร็วทันใจครับผมเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งจะไปขึ้นเครื่องแล้วครับไม่ได้อยู่ดูหนังนะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูจะไปญี่ปุ่นประมาณ10กว่าวันครับไม่นานมากเพราะมันหลายเมืองครับไปหมดเลยเกียวโตโอซาก้านิซาโอโตเกียววางแพลนกิจกรรมอะไรบ้างกินนอนนอนอย่างเดียวเลยครับตอนนี้คือรู้สึกว่าเดือนที่ผ่านมาขนาดไม่ค่อยได้ถ่ายหนังก็คือแบบโอ้โหไม่เคยรู้ว่าการเป็นเจ้าบ่าวมันเหนื่อยขนาดนี้มันเหนื่อยจริงๆแต่จริงๆอย่างนับว่านี่คือฮันนีมูนเลยอันนี้มันเป็นทริปที่เราจองไว้นานแล้วเอาเป็นว่าก็ไปพักให้หายเหนื่อยที่เราคุยกันว่าจะไปฮันนีมูนจริงๆคือคุยกันไว้ว่าจะไปยาวเลยครับผมสัญญากับเขาแล้วว่าผมจะเบรกงานเดือน2เดือนแล้วก็ไปยาวตอนนี้เริ่มชินกับคำว่าสามีภรรยาหรือยังมันก็แปลกดีครับมีทั้งคุณสาแต่ผมก็เรียกเขาที่รักเหมือนเดิมยิ้มถามว่ามีอะไรเปลี่ยนไหมจริงๆคือเราไม่เคยใช้คำว่าแต่งงานเพราะว่ามันเป็นงานฉลองสิ่งที่เรารู้กันอยู่ในใจอยู่แล้วคือจริงๆผมมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นมากกว่าเหมือนเรามาถึงจุดสำเร็จอะไรบางอย่างคือเรารู้กันอยู่แล้วว่าเรารู้สึกยังไงก็เป็นการฉลองในจุดนั้นเหมือนเราคอนเฟิร์มว่านี่คือจุดเริ่มต้นของที่เหลือของชีวิตเราสองคนในงานหลายคนบอกว่าเวอร์มากมีจุดพลุด้วยก็ไม่รู้จะเซอร์ไพรส์อะไรเขาหัวเราะก็คุยกันเวดดิ้งแพลนเนอร์แต่มีหลายอย่างมีทำวิดีโอให้เซอร์ไพรส์มีการ์ตูนแอนิเมชันมีอะไรเต็มไปหมดเลยแต่หลายอย่างเราไปใช้ในงานที่กระบี่ด้วยซึ่งอันนั้นก็จะมีเซอร์ไพรส์หลายอันที่มันอยู่ในงานใหญ่แต่เราเอาไปใช้ที่โน่นเพราะว่ามันส่วนตัวกว่าวันนั้นเราก็เลยจบที่พลุแล้วกันจะมีงานใหญ่กว่านี้อีกเหรอไม่ใหญ่พอแล้วหัวเราะโดนแซวเยอะแล้วบอกว่ากันเองเล็กๆงานไม่ใหญ่แน่นะวิใช่หัวเราะงานไม่ใหญ่นะวิชุดเจ้าสาวก็เซ็กซี่มากครับก็โอเคบางทีก็ต้องบอกว่าพอแล้วที่รักพอแล้วหัวเราะมันมีดราม่าหลายอย่างมันไม่ได้มาง่ายๆเรื่องชุดเอ่ยเรื่องอะไรเต็มไปหมดเลยสุดท้ายทุกอย่างก็ออกมาเพอร์เฟกต์แต่เรื่องชุดก็ไม่ได้มาแบบไม่จบง่ายอาจถึงนาทีสุดท้ายก็มีแบบชุดสำรองจะเปลี่ยนชุดครบทุกอย่างครับทำเป็นหนังได้เรื่องหนึ่งเลยคือเขาเป็นดีไซเนอร์แล้วพูดตรงตัวเขาเป็นคนคิดเยอะอยู่แล้วเขาก็ชินกับลุคอะไรบางอย่างแต่ชุดที่ใส่วันนั้นเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากแหวกอยากทำชุดที่มันไม่ได้เหมือนชุดแต่งงานทั่วไปพอใกล้วันเขาคงแบบถามตัวเองว่ามันใช่สิ่งที่เป็นฉันหรือเปล่าใช่สิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าแต่สุดท้ายทุกอย่างออกมาดีมากเพราะชุดที่เขาใส่วันนั้นมันโนเพอร์เฟคแต่ดีใจมากครับสุดท้ายพอถึงวันนั้นผมคิดไรไม่ออกอยากรีบออกไปแล้วอยากรีบออกไปพูดอยากไปเอนจอยกับทุกคนมากๆมันเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกที่ดีความรักรู้สึกว่าอยากแชร์ตรงนี้กับทุกคนถึงแม้ว่ามันเหนื่อยมากแต่ทุกอย่างมันคือความรักมันเลยอิ่มเหลือเกินพอเราจบงานมันโล่งมันเบาไปหมดเลยสุดท้ายมันคือความสุขเหนื่อยมันก็บ่นไปอย่างนั้นจะมีน้องกลับมาเลยไหมนี่ไงถึงถามว่ากิจกรรมที่ถามนี่คืออะไรหัวเราะใจเย็นยังไม่รีบคนถามเยอะมากถามทุกวันหัวเราะเดี๋ยวขอไปเที่ยวรอบโลกสัก2รอบก่อนเรื่อยๆครับไม่รีบ
Yes indeed เดินสายแก้บนเล่นดนตรีเปิดหมวกกระหึ่งเอเชียทีก Yes indeed เดินสายแก้บนเล่นดนตรีเปิดหมวกกระหึ่งเอเชียทีกเซอร์ไพรส์แฟนคลับหอบดอกไม้ยินดีได้เป็นศิลปินเต็มตัวทำความฝันเป็นจริงสมใจเพราะได้เลื่อนชั้นทำความฝันเป็นจริงสมใจแล้ววง Yes Indeed ทั้ง5สมาชิกแพนเค้กอิสรีฮอสนรากรมังกรรัชานนท์ทะเลยศกรกรีนขอกลับไปเดินสายแก้บนหลังเคยมูตั้งแต่ตอนเป็นวงเปิดมัวกว่าขอให้ได้เป็นศิลปินโดยจัดมินิคอนเสิร์ตสุดมันณเอเชียทีเรียกเสียงเชียร์เสียงกรี๊ดสนั่นโดยทัวร์แก้บนในครั้งนี้สมาชิกวง Yes Indeed แต่งตัวในชุดมาสคอตสัตว์สุดสดใสรวมตัวไปไหว้ศาลหน้าสยามเซ็นเตอร์ต่อด้วยไหว้ศาลเจ้าแม่ประดู่เยาวราชและวาปมาโชว์เพลงเลื่อนชั้นซิงเกิลเปิดตัวกระแสมาแรงที่ตลาดนัดจตุจักรประตู3ก่อนจะมาถึงไฮไลท์ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตเปิดหมวกสุดกระหึ่งณเอเชียทีกซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทั้ง5คนได้รวมตัวและวันนี้พวกเขาได้กลับมาครั้งแรกในฐานะศิลปินเต็มตัวบรรยากาศสุดคึกคักแฟนคลับมารอให้กำลังใจกันมากมาย Yes Indeed เล่นดนตรีมอบความสุขให้ทุกๆคนเหมือนทุกครั้งและเล่นเพลงเลื่อนชั้นอย่างภูมิใจพร้อมชวนแฟนๆร้องตามจนจบเพลงจนมาถึงโมเมนต์สุดเซอร์ไพรส์แฟนคลับหอบเค้กและดอกไม้มาร่วมยินดีกับ Yes Indeed ที่ได้เป็นศิลปินแล้วอย่างสมภาคภูมิทำเอาแพนเค้กอิสรีนักร้องนำกลั้นน้ำตาแห่งความดีใจไว้ไม่อยู่เป็นบรรยากาศซึ้งสุดๆน้ำตาคลอไปพร้อมรอยยิ้มด้วยความปลื้มปริ่มแพนเค้กอิสรีเผยความรู้สึกว่าขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เติบโตมาพร้อมๆกับพวกเราจนถึงวันนี้ที่เราได้ทำความฝันของตัวเองเป็นจริงขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวพวกเราและทำให้เราได้เชื่อมั่นในตัวเองขอบคุณที่ยังมองพวกเราเหมือนวันแรกที่เราได้เจอกันติดตามเพลงเลื่อนชั้นและก้าวต่อไปของวง Yes Indeed ได้ทุกช่องทางของ Y Music และ Yes Indeed Facebook Y Music YouTube Official Y Music IG Y Music Record Twitter Y Music Club